ฐานจิตที่จริงอาตมาก็มันน่าจะอธิษฐานจิตเราที่เราไปเรียนครั้งแรกเราอธิษฐานจิตยังไงบางทีเราจะมันต้องฝังอยู่ในชิปในสมองเราบางทีเราจะล้มเลิกเราจะรีบปุ๊บมันไม่ได้ตั้งเป้าหมายมันก็ยังไม่หยุดมันก็ต้องทำต่อไปนี่แต่ประวัติอาตมาก็เป็นอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมากก็สอนไปเรื่อยๆก็จริงๆถามว่าระหว่างการรักษาหรือว่าดูแลกับการถ่ายทอดการสอนเนี่ยอาตมาชอบแบบไหนส่วนมากอาตมาไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาก็จะเน้นการถ่ายทอดความรู้นะการรักษาเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปดูแลพระอินเดียพระศรีลังกาที่ท่านมาดูแลพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยตำนานก็ไม่นึกว่าจะต้องเข้าไปถึงตัวท่านนะเพราะว่าเห็นในทีวีข่าวมาโอ้โหท่านลงเครื่องลงมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเราจะเข้าไม่ถึงแม้แต่พระไปกราบพระไหว้เนี่ยมันคนมันเป็นหมื่นเป็นแสนไปรอคิวยาวจะไปได้ไงแต่พอเรามีความรู้เรามีวิชาความรู้เนี่ยปุ๊บอยู่ๆดีๆพอนะหมอไก่โทรมาอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนช่วยไปรักษาพระผู้ใหญ่อันนั้นหน่อยท่านโอ้มีปัญหามากเลยโอ้มันตั้งแต่วันที่5เสร็จแล้ววันที่6ก็นัดไปพอไปดูปุ๊บก็ท่านก็ยังไม่รู้จักอาตมาอาตมาก็ไม่รู้จักท่านนะก็คุยกันไปเริ่มชินกันแล้ววันแรกก็พาไปนู่นน่ะไหว้พระธาตุเข้าไปข้างในโอ้เราก็ภูมิใจนะว่าโอ้เนี่ยพระบารมีที่เรามีดูแลพระคุณเจ้าเนี่ยบางทีอาตมาจะถือหลักการนึงว่าการได้ดูแลพระป่วยพระอาพาธเนี่ยมันก็ดูแลพระตถาคตเราก็ได้เลยก็ได้เข้าเฝ้าถึงใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากเลยก็อันที่สองก็ไปก็ว่างมันเลยพอดีวันที่6ที่7ที่ผ่านมาก็ยังว่างก็จะไปดูแลทั้งทีมในที่โรงแรมสิริวงศ์พระคุณเจ้าสี่ลูกญาติโยมเลยคงเลขาทีมงานอยู่ประมาณเกือบ10กว่าคนก็จัดพาหมอแอนเป็นช่วยนวดให้ดูแลผู้หญิงด้วยก็พอดูแลปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเราก็ประทับใจที่ได้ดูแลท่านวันนี้เช้านี้9โมงเนี่ยเวลานี้ท่านก็บินไปต่อที่ไหนต่อที่บนต่อละก็ถือว่าดีนะเรามีวิชาความรู้เนี่ยบางทีถ้าไม่มีวิชาไม่มีจัดไปดูอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีใครเลือกไปดูแลครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อดังๆสมเด็จสังฆราชหรือว่าเจ้าคุณเจ้าคุณอะไรท่านราชพระพรหมเลยเนี่ยจะมาไปดัดคอดัดอะไรไปหมดบางทีดัดตั้งแต่ท่านเป็นรองตอนนี้ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่มาก็ภูมิใจนะบางทีเราได้ดูพระเจ้าค่ะแต่ว่าการดูแลเนี่ยมันจำกัดบางทีเราเวลาเราก็ไม่พอแต่ถ้าเราสอนคนไปนะสอนคนไปถ้าคนที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปเรียนรู้แล้วไปดูแลท่านว่าอุปถัมภ์ท่านอื่นเนี่ยแต่มาก็ภูมิใจกับหลวงพ่อกันหาเนี่ยจะมีลูกศิษย์ทางกรมจาริเดชทีมงานทางอะไรนะปราจีนบุรีจะไปดูแลทุกเดือนมีเจ้าภาพเตอออกท่านน้ำมันให้ท่านก็จะไปดูแลพระทั้งวัดเลยที่สำนักหลายวัดเนี่ยก็วัดไตรมิตรวัดไหนบ้างเนี่ยคือนวดนานเนี่ยบางทีไม่ต้องมีอะไรนะแค่มือเปล่าๆเนี่ยเราไปที่ไหนก็ช่วยได้ล่าสุดก็ไปที่เฉินบุรีนะลูกศิษย์ก็พาไปนวดออกมือเสร็จแล้วก็นวดญาติโยมนวดอะไรเสร็จแล้วก็ไปเที่ยววัดไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวถ้ำบอกหลวงพ่อก็เป็นเลขาสังฆราชเลยรับสังฆราชวัดใหญ่มากเป็น4-500ไร่ทั้งภูเขาวัดเต่าไปอะไรสักหลังเดียวเหงื่อโชกเลยจะมาก็จะกลับแล้วจะต้องรู้สึกว่าโอ้เจอหลวงพ่อนี่มอนวัดให้หลวงพ่อหลวงพ่อทำงานหนักจะจัดเลยที่ม้านั่งแล้วก็จัดให้เลยไปที่ไหนจัดได้ช่วยคนหมดนะเพราะว่าเราวิชาความรู้เนี่ยมันอยู่ในมือเราเนี่ยเหมือนกับจอมยุทธไร้ขบวนท่าหรือจอมยุทธไร้กระบี่หรืออะไรเพราะว่าแม้ทิ้งฟันก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันถ้าเราเรียนนวดเรียนนี่ไปด้วยเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยจะมาเดินทางมาทั่วโลกแล้วนะหรือว่าล่าสุดเนี่ยเชื่อถามจิ๊กจ่อยเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยยุโรปตั้งแต่เข้าดูไบไปเยี่ยมทักษิณตลอดไปถึงอะไรนะตุรกีเนี่ยตอนที่เขตที่เขาสู้รบกันเนี่ยไปโน่นแล้วไปถึงฝรั่งเศส15ประเทศปีที่แล้วปีนี้เขาก็จะเดินแต่ตนาก็ยังไม่ได้รับปากไปช่วยนะเพราะว่าจะเดินทางทุดงจะดูแลพระทุดง4-5ลูกก็ช่วยกับรถช่วยทำอาหารด้วยก็มีช่างวิชาก็เนี่ยสองมือเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนไปยาวไป15ประเทศจริงๆถ้าเรามีวิชาเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายเลยไม่ต้องกลัวนี่แน่เลี้ยงช่วยพระได้เลี้ยงพระได้ไปที่ไหนก็ข้างน้ำมันรบข้างนั่นข้างนี้ก็มีให้ล่าสุดนี่ก็ไปประเทศลาวโหลาวนี่ยิ่งสนุกใหญ่เลยนะบางทีนี่อาตมานึกว่าลาวประเทศจนๆกระดานนี่เขาไม่ใช้ละเขาใช้อะไรนะ
จอทีวีอันเป็นเริ่มใหญ่ๆแล้วเขียนเนี่ยทนายยังโอ้โหประเทศไทยเราจะสู้ไม่ได้บางทีไปลงไรเนี่ยแล้วก็ทำต้อนรับเข้าไปปุ๊บนี่ตกใจเลยประเทศไทยจะมาไปงานไหนงานไหนไม่มีไรเนี่ยไม่มีอะไรโปรโมทให้ผมว่าไปลาวนี่เขาพัฒนาไกลมากตอนนี้ตำนาก็มีโครงวางแผนนะครับผมจะไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะลาวพม่าเขมรพม่านี่ไม่ได้ออกไปเพราะว่าไปมาก่อนหน้าแล้วเพราะว่าอันตรายเหมือนกันช่วงนี้กำลังไม่สงบโอเคตอนนี้ก็ตำนาก็เมามาครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวเราก็ใครปลอดเข้าน้ำให้เวลาสักห้านาทีนะรีบเข้าน้ำมาล้นเดี๋ยวเราก็จะย้ายมุกไปตรงกลางนี่นะตำนาก็จะเอาจีวรเอาไปเก็บไว้ก่อนมันจะได้ไม่ลงพลังนะโอเคมิเตอร์อะไรนะที่พลังชื่ออะไรเข้าใจยัง